สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนปาร์เก็ตให้ BM คันนี้นะครับผมก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปชมได้เลยครับผมจะยกรถขึ้นแล้วก็เอาพลาสติกคอฟเวอร์ข้างล่างออกนะครับผมตอนนี้ก็ยกรถขึ้นแล้วนะครับเราจะมาเอาน็อตพวกนี้ออกแล้วก็เอาพลาสติกคอฟเวอร์ออกจากข้างล่างครับผมนะครับนี่ครับผมน้ำมันมันรั่วอยู่ตรงกล่องน้ำมันเครื่องนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเต็มเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปาร์เกนตัวนี้ครับแกะกล่องแห้งตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เราจะไปแกะตัวนี้ออกตอนนี้ผมก็แกะกล่องแห้งออกแล้วนะครับแล้วก็กล่องลมอากาศนะตอนนี้เราก็มีที่ทำงานแล้วจะเอาไอ้ตัวนี้ออกครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาเอาไข่เอกล่องของน้ำมันเครื่องครับเอามันออกมาแล้วก็เช็ดนะครับผมแล้วเราก็จะแกะตัวนี้ออกหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเช็ดน้ำมันพวกนี้ออกนะให้มันสะอาดนะครับผมตอนนี้ผมก็เอาน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะครับเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ออกนะครับมันมีน็อตอยู่4ตัวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ข้างล่างนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกนะครับตอนนี้ผมก็แกะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกด้วยโอเคนะครับวิธีการแกะตัวนี้นะครับมันจะมีน็อต2ตัวตัวนี้ฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งอยู่ตรงนี้ครับผมแกะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับอยู่นี้ครับผมก็มันจะเป็นประมาณนี้เราจะเปลี่ยนปาร์เกนตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนะแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้แล้วผมก็จะเอาตัวนี้ออกครับตัวนี้ก็รั่วครับผมอันนี้เป็นสายน้ำนะตอนนี้ผมก็เอาไอ้ตัวนี้ออกแล้วนะครับอยู่นี้ครับผมไหม้หมดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้มาอยู่ข้างในนี้นะครับเห็นป่ะครับแบนหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็ประกอบใหม่ให้หมดเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ทำความสะอาดไอ้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับดูครับสะอาดมากเลยตอนนี้แล้วก็เราจะใส่ตัวปาร์เกนตัวใหม่นะตัวนี้ครับแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประกอบที่เดิมนะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ประกอบเข้าที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีน็อตอยู่3ตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับไขน็อตประมาณ10นิวตันเมตรนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาประกอบตรงนี้กันโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําความสะอาดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนี้มาประกอบด้วยกันเหมือนเดิมจะใส่ปาร์เกนตัวใหม่นะครับเอาปาร์เกนไปจุ่มน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ประกอบใส่ที่เดิมครับผมแล้วก็ขันน็อตประมาณ8นิวตันเมตรครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ทาน้ำมันนิดหน่อยมันจะได้พองตัวนะแล้วเราก็เอานี้มาใส่ที่เดิมครับแล้วเราก็จะประกอบตัวนี้เข้าไปตอนนี้ผมก็ประกอบกล่องน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับใส่ปาร์เกนอันใหม่ทั้งหมดเลยครับก็เหลือแค่ประกอบที่เหลือโอเคครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนปาร์เกนเสร็จแล้วนะครับให้ BM คันนี้นะครับก็ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ